โซเชียลเผยสาเหตุแม่พิชัยพิงกี้ต้องหาเงินจากโฟร็กทีดีหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเส้นทางการเงินของพิงกี้และครอบครัวเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีแชรโฟร็กทีดีงานนี้หลายคนเลยวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นจนถึงตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดาราดังอย่างพิงกี้ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยปรากฏว่ามีชาวโซเชียลจำนวน,นึง่ง แสดงความคิดเห็นในทํานองว่าคุณแม่และพี่ชายของพิงกี้ติดการพนันอย่างหนักจึงจําเป็นต้องหาเงินจํานวนมากและเมื่อเจอช่องทางที่หาเงินจํานวนมากได้แบบง่ายๆก็เลยหลวมตัวเข้าไปร่วมขบวนการด้วยซึ่งเรื่องการติดการพนันนี้เคยมีข่าวมาแล้วเมื่อปี2561หลังจากที่พิงกี้หยากับสามีโดยมีเว็บข่าวชื่อดังลงข่าวให้คาดเดาว่าอนาจชีวิตนางเอกตาโตแม่พนันเขาสิง ัวตีทนไม่ไหวขอ,อย่าซึ่งเนื้อหาข่าวอ่านแล้วพุ่งเป้ามาที่พิงกี้และแม่อ้อยโดยตอนนั้นพิงกี้ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าที่เขาบอกว่าแม่เราติดการพนันตายแล้วแม่หนูนะ อันนี้พูดเลยนะว่าครอบครัวไม่มีใครติดการพนันยืนยันว่าไม่ใช่เราแม้มีโลกของคุณแม่มีธุรกิจของคุณแม่ที่ต้องทํานั่นทนํานี่จะเห็นได้ว่าวันนี้แม่ก็ไม่มาเพราะหลังๆคุณแม่ก็ไม่ได้มากองด้วยแล้วเขาก็ทํางานของเขาหนูว่าถ้าเกิดเรื่องติดการพนันไปโดนกับบ้านใครเขาก็คงโกรธนะแต่ว่าเราไม่โกรธเพราะว่าเรามีเมตตาค่ะถ้าหนูว่าหนูเป็นเหล็กกล้าแล้วคุณแม่เปรียบเสมือนนิวตอนอะไรสักอย่างที่มีอนุภาพ ที่ใครมาลบล้างไม่ได้แม่คือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ว่าเลยถ้าใครจะเขียนอะไรชิวเพราะเรารู้ดีว่าแม่เราเป็นยังไงเชื่อเปล่าวันนี้เดินทางมาที่ก้องมีแด่คนถามถึงแม่ว่าแม่อยู่ไหนทําไมแม่ไม่มาคือทุกคนรักแม่เพราะว่าแม่จะมีกับข้าวมีอาหารมีโรตีคือทุกคนจะถามหาแม่ตลอดเพราะแม่จะเป็นคนคอยอนเตอร์เทนคือถ้าใครเกลียดแม่หนูได้หนูอะไม่น่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ซึ่งต่อมาในช่วงปลายปี6 2สองสนทิริมท่องกุ้น ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ออกมาพูดในรายการสนทิทอกถึงเรื่องนี้โดยพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าแม่และพี่ชายดาราสาวทั้นหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอลิกทีดีติดการพนันอย่างหนักจึงจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากจากการทำแชา์ลูกโซ่ดังกล่าวก่อนที่กลางปี2565พิงกี้พี่ชายและคุณแม่จะถูกจับเข้าคุมขังในที่สุดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ